อ่ะนะคะเรากลับมาต่อกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการเผา today เผา today ค่ะไม่ใช่แพลวโดนเผารายการอะไรนะอาจารย์เบียร์ครับเอ้ยแพลว today หรือจะว่าเป็นช่วงเผาแล้วกันนะอาจารย์เบียร์เออเบรกที่แล้วนะครับเราเมาแล้วเราก็ขอเมาให้มันครบรถไปเลยนะคะเมื่อกี้พี่เบียร์ทิ้งท้ายไว้ใช่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องใช่ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ดูว่ามันก็ไม่ถึงกับเสียนะไม่ถึงกับเสียแต่ในฐานะที่เป็นผู้ใกล้ชิดก็มองว่าเป็นข้อเสียที่ทำไมรู้ว่าคนเอาเปรียบแล้วยังยอมให้เขาเอาเปรียบอยู่ได้คือเขาก็จะพูดตลอดนะพี่เปียกคะความโง่กับความดีมันอยู่ในเส้นที่คาบเกี่ยวกันคนที่เป็นคนจิตใจที่ให้เนี่ยบางทีคนมองหาว่าโง่ใช่ไหมแพลบางทีแพลก็ยอมเลือกที่ให้เขามองว่าโง่ยอมให้รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกก็ฟังเพลงศิรินทราเยอะมั้งนะข้อเสียอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาเป็นคนตรงในเรื่องของการพูดจาคนใกล้ชิดเขาเนี่ยบางทีถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันเวลาทำอะไรไม่ดีเขาว่าเลยเขาว่าเลยเขาจะบอกเลยเธอไม่ดีอย่างนี้1 2 3 4 5เขาจะไม่เก็บอ่ะแล้วเขาพูดตรงๆตรงๆไม่อ้อมแล้วก็ดึงคาแรคเตอร์เขาท่านผู้ชมคงพอเห็นเขาพูดตรงๆแล้วเสียงเขามีพลังคนโดนนี่บางทีเหมือนกับถ้าคนรู้จักดูตัวเองก็จะรู้ว่ามันจริงอ่ะแต่ถ้าคนบางคนรับไม่ได้นี่ก็ไม่กล้าปะทะเหมือนกันบางคนที่ฟังคนที่พูดตรงๆเงี้ยไม่ได้รับไม่ได้จะมีความรู้สึกว่าแบบภูมิต้านทานต่ำยืนไม่ไหวจะยืนไม่ไหวมีความสุขเลยทำไมต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ว่าทำไมเราไม่พูดกับเขาซอฟๆค่อยๆบอกเขาไม่ใช่แพรมีอะไรแพรก็พูดตรงๆพูดแล้วจบจริงพูดแล้วไม่จำด้วยจริงค่ะอย่างเหมือนก็เข้าไปเคสข้อแรกอ่ะว่าเสร็จสอนเสร็จแล้วก็ไม่จำแล้วก็ให้โอกาสไม่ใช่บางคนไม่พูดไม่ว่าไม่อะไรอ่ะแต่โหจำฝังใจเลย อย่างนี้น่ากลัวกว่านะน่ากลัวกว่าแล้วไปพูดรับหลังเนี่ยน่ากลัวกว่าจันเปียแล้วก็บอกคุณแพรบางทีถ้าตรงมากอะไรมากๆคนเขาเกลียดแล้วไม่เป็นไร ใครจะเกลียดแต่สุดท้ายก็ไม่เห็นใครเกลียดแกสักคนใช่ไม่ใครเกลียดใครลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดมีแต่คนรักแกทางนั้นเป็นคนห่วงแกทางนั้นมีแต่คนห่วงรอบตัวมีแต่คนรักวันจะขึ้นเครื่องไปไหว้พระที่ต่างจังหวัดตอนเช้าก็เบ้งเบ้งเบ้งไอ้ลูกน้องเขาอยู่พอจะขึ้นเครื่องไอ้ลูกน้องคนนั้นที่โดนเบ้งเบ้งห่อน้ำไอ้อะไรนะไอ้น้ำพริกปลาทูผักข้าวเหนียวหมูทอดใส่ถุงใส่เป็นถาดๆให้คนติดตามหิ้วไปให้คุณแพลวกินในรถนะเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ได้กินเห็นมะแทนที่มันจะโกรธไว้ไอ้คนที่โดนด่าเพราะเขาอยู่เขารู้นะเพราะเราอยู่ด้วยกันเราจะรู้เวลาเดือดร้อนใครเดือดร้อนเดินไปหาเขาช่วยหมดใครครอบครัวใครเดือดร้อนเจ็บไข้ได้ป่วยลูกเต้าจะเข้าโรงเรียนไม่มีเงินอะไรเงี้ยช่วยบางทีแกก็ปิดทองหลังพระแกก็จะให้บอกพี่เปี๊ยกเดี๋ยวเอาให้ทางคนนี้นะปลายเดือนละบางทีเขาจะให้ไว้ส่วนหนึ่งไปให้เด็กมันกินหรือถ้าให้มาแผ่วให้เองมันเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบเขาก็จะวางตัวของคนทำงานในลูกน้องในทีมไปก็ดูดิเขาก็จะจ่ายแจกไปแต่ละแผนกเธอเอาไปแผนกนี้เอาไปแผนกนี้เอาไปบางทีก็ซื้อกับข้าวมาตึ้งเลยให้เธอไปซื้อก็ให้เด็กมันกินอย่างเงี้ยอย่างถ้าสปาเขาจะมีข้าวให้เขามีข้าวให้เลยนะมีข้าวให้หุงเลยซื้อกับข้าวเองนะเขาดูแลคนเขาไม่ทิ้งเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าใหญ่สำหรับหลายๆคนเนาะเรื่องความรู้สึกเนี่ยสำคัญบางคนคนนอกมาเอ๊ะทำไมทนอยู่คุณแพลวได้อยู่คุณแพลวบอกตรงไม่ต้องทนหรอกครับมีแต่คนไม่อยากไปจากแกเวลาแกน่ารักแกก็น่ารักบางทีอาจารย์เปียกมีพวกไปแล้วอยากกลับมาอีกเยอะแยะแล้วถามว่าคุณแพลวให้โอกาสไหมเธอน้อมรับหมดนะใช่เราเธอล้อมรับหมดเธอเชิญยินดีหมดนี่คือเสน่ห์เขาเขาทำสินค้าอย่างตังถังเช่าเนี่ยกิโลหนึ่งเนี่ยนะถ้าเป็นคนอื่นซื้อต้องมี 3-4 ล้านจากเทือกเขาทิเบตเลยเพราะว่าความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย 3,000-4,000 ฟิตแล้วเป็นสารสักเป็นเขาเรียกว่าหญ้าเทวดาแต่ยาเนี้ยมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกหญ้าเทวดาตอนนี้สมุนไพรทั้งหมดในโลกอันนี้อันดับหนึ่งเป็นที่ยอมรับกว่าทองคำโอ้นี่ผมว่าจะไปซื้อมาห้อยคอมันบอกแพงกว่าทองมันมีมูลค่าเยอะครับเขาสั่งมาเนี่ยกิโลหนึ่ง2ล้านค่ะจ้านะครับล้านเก้ากว่ากว่าเกือบ2ล้านรวมทั้งค่าจัดส่งอะไร2ล้านกว่าใส่เต็มแม็กซิมัมโดสทำเสร็จเนี่ยเฮ้ยขายราคานี้ได้เหรอกิโลขนาดนี้ไม่เป็นไร
เสมอทุนก็ยังดีหรือเฉือนเนื้อนิดๆก็ยังดีรวมทั้งบางส่วนคนที่ไม่มีโอกาสซื้อกินหรือว่าพระอย่างพระหลวงพ่ออะไรที่อยู่คลอง11เนี่ยวัดป่าแล้วก็จะถวายท่านทานลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะลูกศิษย์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นระดับนายทหารนายตำรวจเยอะแยะมากมายเลยพระอาจารย์หลวงพ่อองค์นี้เก่งมากคุณแพรก็ถวายให้กินจากอาพาธอยู่กินไปประมาณสัก 4-5 วันหายอาพาธลูกศิษย์มาทีนี้กลายเป็นว่าสั่งตังทางเช่ากันศาลาเลยเต็มศาลาวันนี้ไงมาแล้วเจ้าของตังทางเช่าถือเป็นผลบุญลูกศิษย์สั่งแกก็ให้ในราคาต้นทุนหมดเลยบางทีเราบอกโอ้โหพนักงานซื้อก็พอถูกบางทีลูกค้าซื้อถูกพนักงานเองนะแต่พนักงานเราก็กินกันทุกคนนะพวกเราก็กินไงแม่บ้านคุณแพรก็ทานนะใช้ขายโปรโมชั่นเท่าไหร่นะสองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งใช่จากราคาปกติโอ้โหอย่างไม่รู้ขายได้ยังไงเนาะราคานี้อาจารย์เปียกจากปกติที่ตั้งเอาไว้ราคา 12,000 บาทต่อ1กระปุกคุณผู้ชมแต่อาจารย์เปียกมาทั้งทีในรายการแพรวทูเดย์ไม่ใช่เผาทูเดย์นะแพรวทูเดย์อาจารย์เปียกมาทั้งทีมาเยี่ยมเยือนรายการของคุณแพรวทั้งทีแล้วพร้อมนำตังถังเช่ามาได้ปกติราคา 12,000 บาท1กระปุกนะครับแต่พิเศษเหลือเพียง 5,900 บาทกระซิบก่อนว่าโปรโมชั่นนี้รายการอื่นไม่ได้มีบ่อยๆแล้วนะครับจาก 5,900 บาทซื้อ1แถม1จ้าโอ้โหแล้วเท่านั้นยังไม่พอด้านข้างๆใช่ไหมนาเดียนี่เป็นองค์พระพุทธเมตตานะคะจากประเทศอินเดียเลยจากพุทธคยาเลยค่ะพี่โบ๊ทขาวันนี้ 5,900 บาทซื้อ1แถม1เราแถมพระพุทธเมตตานะคะให้ด้วยอีก1องค์ค่ะพระพุทธเมตตาครับอาจารย์เปียกมีความศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีความน่านับถือยังไงบ้างครับพระพุทธเมตตาเนี่ยที่เราไปจากอินเดียแล้วเราไปสี่สังเวชนีหรือทุกที่อย่างเขาคิจกูฏหรือที่ตามรอยพระบาทของพระเจ้าพุทธเมตตาเนี่ยเราบูชาที่เจดีย์พุทธคยามาซึ่งเขาทำไม่ดีละแล้วเราก็ไปสวดมนต์ทุกที่เลยที่แสดงปฐมเทศนาที่ตรัสรู้ที่ปรินิพพานที่เขาคิจกูฏแม่น้ำคงคาเราก็ไปเราไปแล้วเราไปทัวร์คณะเราก็มันจะมีพระแล้วเราก็เวลาเราสวดมนต์ถวายแต่ละที่เนี่ยเราก็เอาเข้าพิธีอีกก็พิธีจนแบบคือเราตั้งใจมาให้คนเราก็อยากให้สิ่งที่เป็นสิริมงคลไปที่ไหนเราสวดทุกที่เลยเราสวดทุกที่เลยแบกกันแบกกันเป็นลังใหญ่ๆอ่ะลังใช่เราขึ้นเขาคิจกูฏแล้วก็ช่วยกันแบกคุณแบกไปซื้อเอาไปแจกลูกค้าใช่แล้วก็เสียค่าน้ำหนักเนอะเยอะมากเราไปแต่ละปีแล้วก็มาแจกนี่รู้สึกจะเหลือไม่เยอะแล้วด้วยเดี๋ยวเราก็ไปอีกนะใช่ค่ะแต่รุ่นนี้เหลือไม่เยอะอย่างที่อาจารย์เปียกบอกคุณผู้ชมเป็นพระพุทธเมตตาจากเมืองพุทธคยาใช่ค่ะนะครับเมืองนี้รู้สึกว่าจะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ถูกไหมอาจารย์เปียกใช่ๆคือเรามองว่าในโลกของเราเนี่ยมันผ่านมา 2,600 ปีใช่ไหมค่ะแต่ถ้าไปนับชั้นเทวภูมิเนี่ยเขาผ่านไม่กี่วันเองอย่างเทวภูมิมี6ชั้นชั้นจตุมมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นนิมมาโรนรดีชั้นวัดสวัตตีชั้นที่6เนี่ยชั้นจาตุมมหาราชิกา1วันของเขาเท่ากับ50ปีของเรานะครับชั้นดาวดึง1วันของเขาเท่ากับ100ปีของเราถ้าชั้นวัดสวัตตีชั้นที่พญามารอยู่เนี่ยปกครองเนี่ยชั้นที่6 1,600 ปีของเราเท่ากับ1วันของเขาโอ้โหนี่ผ่านมา 2,600 ปีเนี่ยวันกว่าเองเราไปเราจะคุยกันตลอดเลยว่าเทวดาที่ท่านเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบางองค์ได้พระโสดาบันหรืออะไรก็แล้วแต่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่เป็นเทวดาท่านยังอยู่นะไม่เพิ่งผ่านมาวันสองวันเองเราก็ต้องสำรวมต้องตั้งใจแล้วเวลาทำพิธีเนี่ยเทวดาทุกพระองค์ที่ในทันยุคองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจบางท่านทันหลายพระองค์ด้วยก็อย่างองค์ปัจจุบันเนี่ยมีองค์ที่28แล้วองค์ที่28แล้วเพราะนั้นบางท่านทันหลายพระองค์ด้วยเพราะนั้นเทวดาพวกนี้บารมีเยอะท่านจะรับรู้หมดเราอัญเชิญท่านมาเข้าพิธีนี่เวลาเราไปนั่งที่เพราะพวกนี้ไม่ได้ทิ้งตรงจุดที่พระพุทธเจ้าท่านอยู่เลยแต่ละที่จะเฝ้าสถานที่เหมือนเจดีย์พุทธคยาที่มีต้นพระศรีมหาโพธิ์เทวดาเยอะมากนะคือถามว่าเราเห็นเหรอไม่ใช่เราเห็นด้วยตาเปล่าแต่เราถ่ายรูปไปเนี่ยจะมีดวงธรรมจักรเราก็สงสัยนะใช่กล้องอาจารย์เปียกวันนั้นจำได้เลยที่เป็นดวงเราคือหากันเลยเนาะถ่ายเป็นดวงธรรมจักรเลยเต็มเลยตรงต้นพระศรีมหาโพธิ์ในดวงธรรมจักรบางคนได้ใบต้นพระศรีมหาโพธิ์อะไรมาหล่นลงมาเอามาบูชาที่บ้านเจริญรุ่งเรือง
เนี่ยเราก็ถึงได้บอกว่าพระพุทธเมตตาเนี่ยท่านรีบใช้สิทธิ์เลยใช่นะครับนะฮะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดอย่างที่อาจารย์เปียกบอกที่หาง่ายแล้วตัวนี้ปกเสกมาทุกที่ที่เราไปใช่นะฮะตังถังเช่าเนี่ยเราก็บอกไปหลายครั้งแล้วท่านที่เป็นแฟนรายการช่อง6ทั้งหมดก็น่าจะพอรู้แล้วล่ะค่ะนะบางทีเขาเรียกว่าไม่งั้นเขาไม่เรียกว่าย่าเทวดาหรอกฉายานี้ไม่ได้มาง่ายๆไม่ได้ง่ายๆรักษาทุกโรคโรคแก่ก็รักษาได้ครับปวดข้อปวดเข่าหรือว่าสายตาเสื่อมโรคไตนะโรคมะเร็งเราไม่ใช้คำว่ารักษาหรอกเขาไปปรับสมดุลไปต่อต้านอนุมูลอิสระปรับร่างกายที่มันแก่เนี่ยให้มันกระฉับกระเฉงเป็นวัยหนุ่มวัยสาวขึ้นมาเหมือนกับส่งพวกทีมงานวิศวกรส่งช่างเข้าไปซ่อมแซมเลยนะทีมเวิร์กดีๆนี่เลยทีมเวิร์กดีๆนี่เลยนะครับทำมาเสร็จราคาต้นทุนเฉพาะตัวตังถังเช่าอย่างเดียวก็2ล้านขายในราคานี้ครับกระปุกหนึ่งถ้าซื้อ1แถม1ถั่วเฉลี่ยไม่ถึง 3,000 ใช่พนักงานก็ได้ราคานี้แล้วครับพนักงานเผื่อบางทีได้แรงกว่านี้ 3,000 บาท 3,000 กว่าสามพันกว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมให้ผู้ชมพวกเราเนี่ยอยู่ของเราได้นะใครอยากกินก็ต้องยอมในราคาทุนแต่ผู้ชมเนี่ยให้ไปเถอะเพราะว่าเขาเป็นผู้อุปการะคุณเราเขาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อเฉพาะตังถังเช่าไอ้นี่เราดูแลเขาเขาจะได้มาซื้อพวกครีมพวกอาหารเสริมเราต่อบางคนรักหล่อรักสวยรักงามอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนี่เพราะงั้นอย่างที่บอกที่อาจารย์เปียกย้ำแล้วย้ำอีกนะครับคุณผู้ชมว่าอยากให้ได้ลองตังถังเช่าเพราะว่าสรรพคุณคือย่าหนอนเทวดาเนี่ยไม่ได้มาง่ายๆนะครับแล้วก็โปรโมชั่นนี้บอกเลยว่าไม่มีอีกแล้วนะนอกจากรายการรู้ลักตามของอาจารย์เปียกแล้ววันนี้อาจารย์เปียกให้เกียรติมารายการแพลวทูเดย์เพราะฉะนั้นโปรโมชั่นนั้นก็มาที่รายการนี้แล้วมาด้วย 5,900 บาทได้ตังถังเช่าถึง2กระปุกแล้วมีพระพุทธเมตตาที่พุทธคยาซึ่งคุณไม่ต้องเดินทางไปพุทธคยาเลยนะเพราะว่าปลุกเสกแล้วด้วยปลุกเสกแล้วด้วยการเดินทางยากลำบากเหมือนกันนะคุณผู้ชมการไปพุทธคยาไปอินเดียเนี่ยแสวงบุญเนี่ย คุณไม่ต้องเดินทางไปเลยแต่ตอนนี้อาจารย์เปียกเอามาให้คุณแล้วนะครับเพียงแค่สั่งตังถังเช่า 5,900 บาทซื้อ1แถม1พระพุทธเมตตาอีก1องค์โทรยังไงดีจ้านาเดียเนาะใช่แล้วครับก็บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะองค์รวมเลยโรคชุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ความดันเบาหวานโรคหัวใจนะคะตับไตทุกสิ่งทุกอย่างเลยในร่างกายใครที่ใช้ร่างกายมาแบบสมบุกสมบันมากๆเลยหรือว่าอย่างที่คุณลูกค้าเคยบอกในรายการเราไปนะคะว่าบางคนก็เป็นในเรื่องของโรคปอลิโอบ้างอัมพฤกษ์อัมพาตบ้างนะคะบางทีแบบคุณแม่ที่แบบว่าต้องบอกเลยว่าคือถ้าถอดเครื่องช่วยหายใจออกไปก็คือต้องจบแล้วอะแต่เอาตัวเนี้ยตัวตังถังเช่าของเราอะหย่อนให้ท่านทานกรอกเลยกรอกเลยก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้อีกสุดยอดมากถือเป็นบุญอย่างนึงแล้วถือเป็นความสุขอย่างนึงแล้วก็ถือเป็นอาจารย์เป๊กถือเป็นสะพานบุญอีกท่านหนึ่งนะครับที่มาบอกบุญกับพวกเราครับและช่วงนี้อาจารย์เปี๊ยกย้ำถึงความประทับใจที่อาจารย์เปี๊ยกมีต่อคุณแพรให้เรากับคุณผู้ชมฟังนิดนึงครับก็สิ่งที่เราประทับใจเนี่ยอย่างอาจารย์เปียงนี่ชอบเดินสายบุญชอบปฏิบัติเรามาอยู่กับแกเราก็นอกจากเราทำธุรกิจที่ดูแลคนช่วยเหลือคนแล้วเนี่ยสิ่งที่เราภูมิใจเนี่ยเราก็มีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมพี่เปียกเข้าออฟฟิศมาเช้ามาพี่เปียกสวดมนต์ก่อนเลยนะค่ะพอวันไหนไม่สวดสวดมนต์ยังทักเก่งแรกเลยสวดมนต์ยังทุกเดือนต้องทำบุญทุกเดือนต้องทำบุญบริษัทใช่นะครับมีเวลาว่างวันไหนไปแสวงบุญกันไม่ได้ไปต่างประเทศไม่ได้ไปอินเดียก็เมืองไทยนี่แหละคือนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าเราแบ่งเป็น2ฝ่าย2ตัวแล้วเรามีตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะทำอย่างเงี้ยบุญครึ่งหนึ่งทำธุรกิจครึ่งหนึ่งให้มันเดินไปได้เราไม่ได้คิดว่าจะทำแล้วก็จะต้องร่ำรวยหรืออะไรทำให้เราอยู่ได้แล้วก็ผู้ชมก็ได้บริโภคของที่ดีได้ใช้ของที่ดีแล้วก็ได้มีโอกาสนำสิ่งดีๆมาดูแลผู้ชมนะครับนี่คือสิ่งที่เราประทับใจนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่มันร่ำรวยเหมือนกับคนอื่นเขาหรอกเอาแค่อยู่ได้แล้วก็ได้ทำบุญไปด้วยเราสะสมอริยทรัพย์ดีกว่าทรัพย์นะครับอริยทรัพย์นะครับนี่ก็เป็นความประทับใจของอาจารย์เปียกที่มีต่อคุณแพรวเนาะเธอเป็นผู้นำด้านทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีกับพวกเราทุกๆคนรวมถึงอาจารย์เปียกก็เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับพวกเราด้วยเหมือนกันเนาะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เปียกนะครับอาจารย์เปียกสุทธิพกจิส
ุทธิพจน์จิรพัฒน์โชติมณีครับขอบคุณครับอาจารย์เปียกโอ้โหแล้ววันนี้ยังได้มาให้โปรโมชั่นนะคะกับตังถังเช่าในรายการเราด้วยนะคะสุดยอดมากๆเลยแล้ววันนี้แต่วันนี้พี่โพสต์รายการของเราหมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปนะคะพี่แพลวอาจจะชวนคุณทำอาหารเข้าครัวอะไรก็อยากให้ติดตามหรือว่าจะหรือจะชวนไปวัดไหนก็อยากจะชวนมาเผาอาจารย์เปียกคืนต้องติดตามนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะมาพบกับเราได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ